จากกรณีที่นายพันธวัฒน์นาวิสุหรือว่าน็อตก่อสลับพรรคได้แจ้งความเอาผิดกับแอนนาและก็ตั๊กบอสเกาซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ขายลอตเตอรี่ออนไลน์โดยที่มีพฤติกรรมขายโดยที่ไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลใบจริงซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อก็ได้เข้าควบคุมตัวนายวินราวีใหญ่เสมอหรือว่าตั๊กบอสเกาที่บ้านพักหลังศาลอนุมัติออกหมายจับพร้อมนางสาวมินตราสุขสวัสดิ์และนายวรินวัดสังหรือว่าแอนนาในฐานะความผิดฐานร่วมการฉ้อโกงประชาชนร่วมกับลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินร่วมพนันเอาทรัพย์สินกันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และก็ร่วมการทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งก็ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนอันเป็นเท็จโดยที่ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งล่าสุดแอนนาก็ได้เคลื่อนไหวหลังจากใกล้ถึงวันที่6มิถุนายนแล้วกำหนดการที่จะกลับไทยเผยไว้ว่าจะได้กลับบ้านแล้วดีใจพบกันในเพจมันบันเทิงทางช่อง8นะคะโดยที่คาดว่าเมื่อแอนนามาถึงไทยแล้วก็น่าจะเปิดใจเคลียร์ประเด็นต่างๆได้